สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์ว่าดีพิมพ์ว่าดีนะคะก็วันนี้เราจะมาทำบุ๊กฮอลนะคะหนังสือที่เราไปซื้อตอนไปโตเกียวเที่ยวล่าสุดนะคะก็จะมีทั้งเล่มต่อแล้วก็มีเล่มใหม่เรื่องใหม่ๆที่เราไปเจอมานะคะอาจจะไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เราคัดมาแล้วว่าน่าสนใจแล้วก็อยากอ่านทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะที่หลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเมทันเตโคนันฮันนินโนฮันซาวะซังนะคะหรือว่าชื่อไทยคือยอดนักสืบจิ๋วโคนันฮันซาวะตัวร้ายสุดโหดนะคะอันนี้ถ้าเป็นของญี่ปุ่นจะเป็นสำนักพิมพ์โชเน็นซันเดย์คอมิกส์ถ้าเป็นของไทยจะเป็นของวิบูลย์กิจนะคะตอนนี้ของไทยเท่าที่ดูมีถึงเล่ม7นะคะถ้าเป็นรูปเล่มแต่ว่าอีบุ๊กมีถึงเล่ม8แล้วนะคะไม่แน่ใจว่าออกเล่ม8ของรูปเล่มหรือยังนะคะอันนี้เขียนโดยกัมบามารุโกะนะคะเรื่องนี้สไตล์การเขียนจะค่อนข้างแตกต่างจากโคนันเรื่องหลักพอสมควรนะคะถ้าใครชอบอ่านเคสสืบสวนไขคดีเรื่องนี้จะไม่ใช่แนวนะคะแต่จะเป็นแนว slice of life ของฮันซาวะซังนะคะที่เดินทางจากบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดเข้าเมืองหลวงกรุงโตเกียวนะคะแล้วก็จะเจอเรื่องราวต่างๆในเมืองเบกะแล้วก็มีความตลกเสียดสีนิดๆอิงจากเรื่องโคนันมานะคะอันนี้จะเป็นแนวอ่านคลายเครียดมากกว่านะสำหรับเราก่อนหน้านี้เรามีอ่านเล่ม 1-3 ไปแล้วนะคะที่จริงอยากจะเขียนรีวิวเต็มๆตั้งแต่ตอนที่อ่านจบตอนนั้นแล้วแต่ว่าอีกใจก็แบบรอให้ครบทุกเล่มก่อนแล้วกันแต่ว่ารอแล้วรอเล่ารอจนลืมไปเลยนะคะจนเที่ยวนี้ไปโตเกียวเราก็เจอเล่ม 4-7 ก็เลยขนกลับมานะคะเอาไว้อ่านจบ7เล่มแล้วก็อาจจะไปเขียนรีวิวเต็มๆในรีดอะไรเก็บไว้นะคะคิดว่าถ้ารอจนจบบริบูรณ์อวสานเลยอาจจะไม่ได้รีวิวนะคะอันนี้สำหรับใครที่ยังไม่เคยอ่านนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดหน้าแรกๆของเล่ม1ให้ดูพอให้เห็นภาพดีกว่าเนาะเผื่อใครสนใจนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เท่าที่ดูของวิบูลย์กิจขายอยู่ไม่ถึง100นะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นลดราคาอยู่ด้วยนะคะตอนนี้ของญี่ปุ่นจะประมาณ429เยนบวกแท็กก็100นิดๆนะคะถ้าเป็นของญี่ปุ่นอันนี้เริ่มจากตอนที่ฮันซาวะซังลงจากรถไฟแล้วก็ทุกคนแบบตกใจเตือนแบบคุณจะลงตรงนี้จริงๆหรอนี่เมืองเบกานะคุณอยากถูกฆ่าหรือไงอะไรอย่างนี้นะคะฮันซาวะซังก็สยะยิ้มเลยรูปนี้คุ้นๆเจอในคนนั้นบ่อยๆนะคะรูปนี้บอกว่าก็ฉันมาเพื่อการนี้นี่แหละฉันซื้อตั๋วเที่ยวเดียวมาเลยนะไม่มีขากลับเพราะว่าฉันจะเป็นฝั่งข้ายังไงล่ะตัดภาพมาที่คิดถึงเพื่อนๆที่บ้านเกิดนะคะแล้วก็เชียร์สู้ๆนะจะเข้าเมืองหลวงหรออะไรอย่างนี้เริ่มมีกลิ่นความน้องนะคะตรงนี้มีแบบแนวว่าแบบ IC คืออะไรมันเป็นบัตรอะไรเพราะปกติแล้วคิปปุหรือตั๋วเนี่ยมันจะเป็น KP เนาะย่อมาจาก KP เขาก็เลยแบบเอ๊ะแล้ว IC คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมีความน้องอะไรตรงนี้มีตกตะลึงกับความไวของชาวโตเกียวในการแตะบัตรเข้าสถานีนะคะอันนี้เวลาเขาคิดถึงแบบที่บ้านแม่คุณแม่คุณตาก็จะเป็นแบบเงาดำๆทั้งคู่เลยแล้วแบบอยากกลับบ้านแล้วตรงนี้หน้าตาแบบหงอมากเลยอันนี้เป็นจุดที่เราเปลี่ยนจากเรียกฮันซอสซังเป็นเรียกว่าน้องแล้วนะคะตอนนี้เริ่มเรื่องมาได้ไม่เท่าไหร่แบบเวลาเขาคิดถึงเรื่องอะไรไม่ดีเขาจะแบบเป็นหน้าแบบหน้าเหมือนในเรื่องโคนันเลยแต่ว่าพอไปเจออะไรจริงๆรอบตัวก็จะแบบน้องเป็น
ออกขี้กลัวนิดนึงด้วยนะอันนี้ยกตัวอย่างแบบเช่นตอนที่แบบหาบ้านเช่าแล้วก็ได้ห้องที่แบบทำไมราคาถูกจังผิดปกติแน่เลยก็เลยถามว่าแบบห้องนี้มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับลุงแกบอกว่าเฮ้ก็เป็นปกตินะปกติที่ว่าก็คือปกติของเมืองเบกะค่ะห้องที่มีการมีเหตุฆาตกรรมอะไรอย่างนี้อธิบายเป็นฉากๆเลยเพราะแบบคิดดูว่าในคนนั้นเหตุเกิดเยอะขนาดนั้นแล้วห้องแบบเนี้ยก็คือมีอยู่ทั่วเมืองเบกะเลยนะคะมีตัวละครจากโคนันโผล่มาเรื่อยๆนะมีด็อกเตอร์มีรันเนาะแล้วก็มีเฮจิมีสารวัตรด้วยนะคะก็จะแบบมีโผล่มาเรื่อยๆอยู่ในเรื่องนะคะประมาณนี้เล่มต่อไปนะคะนี้เป็นเล่มที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อมาตอนแรกเนาะเห็นเป็นโดราเอมอนนะคะเป็นซีรีส์การเรียนเลขอย่างไรให้สนุกแบบโดราเอมอนเนาะของนักเรียนป .4 ถึงป .6 ก็ตอนแรกเราก็ดูผ่านๆเนาะแล้วก็เห็นว่ามันลดเยอะมากเลยถ้าเป็นตามราคาตามปกจะ800 กว่าเยนนะคะรวมแท็กแต่ว่าถ้าพอลดแล้วเหลือ100 เยนเองก็คือจาก200 กว่าบาทเหลือ23-24 บาทเองนะคะก็เลยอ่ะลองเอามาดูเนาะอันนี้จะเป็นแยกหมวดหมู่เลยว่าของป .4 เรียนอะไรบ้างของป .5 ป .6 เรียนอะไรบ้างนะคะสารบัญแบบแบ่งชัดเจนมากแล้วก็เรื่องที่เขาเอามาสอนก็มีการทำเป็นตารางมีตัวการ์ตูนแทรกให้แบบดูน่าอ่านแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆนะคะอย่างเช่นบทแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการนับเลขที่เกินหลัก100 ล้านนะคะก็จะมีตารางบอกเลยเพราะว่าเลขของญปุ่นกับไทยหรืออังกฤษจะนับไม่เหมือนกันเนาะของญี่ปุ่นจะตัดวรรคทุก4 หลักก็คือหลักหมื่นก็จะวักหนึ่งแล้วก็จะซ้ำเป็น10,000,100,000,100,000แต่เวลาของภาษาอังกฤษจะเป็นแบบหลักที่หลักพันนะคะก็จะเป็นแบบ10,000,100,000อะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องมาเรียงความคิดในหัวใหม่เวลาพูดภาษาญี่ปุ่นนะคะเวลาอ่านเลขเนาะมีเปิดดูคร่าวๆแล้วรู้สึกว่าเขาทำออกมาได้แบบดีแล้วเราก็ปกติเราเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเรียนแค่ตัวภาษาแล้วก็วัฒนธรรมอะไรอย่างงี้แต่เราก็ไม่เคยรู้ว่านักเรียนที่เขาเรียนในโรงเรียนแบบหนังสือเรียนเขาเรียนกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเอามาอ่านดูก็น่าสนุกดีนะคะก็ลองดูสักเล่มหนึ่งแล้วก็ลดถูกมากจาก Book Off นะคะมีรูปตลอดเลยทั้งเล่มพอเขามีรูปแทรกนะคะแล้วก็มีตัวการ์ตูนมาอธิบายตลอดทั้งเล่มเลยอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบอยากเรียนมากขึ้นเนาะแล้วก็ถึงจะเป็นหนังสือเรียนก็จะมันก็จะให้อารมณ์ไม่เหมือนหนังสือเรียนเลยค่ะแล้วก็ต่อไปเล่มนี้อันเนี้ยไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าเห็นหน้าปกก่อนว่าหน้าปกน่ารักมากเป็นคุณยายกับน้องหมานะคะแล้วก็เขาตั้งชื่อว่าฮิเมบาจังโตไนโตะฮิเมบาจังก็คุณยายนะคะชื่อฮิเมะเนาะฮิเมะแล้วก็คุณยายฮิเมะแล้วก็ไนโตะเป็นชื่อน้องหมานะคะแต่ว่าใช้ภาษาอังกฤษว่าเป็นเหมือนอัศวินเนาะก็เลยคิดว่าน่าจะมีเรื่องราวน่ารักน่ารักแล้วก็ลายเส้นน่ารักมากอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเห็นแล้วหยิบเลยทันทีนะคะถ้าดูเรื่องย่อที่ปกหลังนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับคุณยายกับน้องหมาเนาะおしゃべりすきなひめばあちゃんは東京ネギマの大好きな一軒家古典スリッパーのナイトと暮らしていますナイトはひめばあちゃんが大好きまだまだ騎士ナイトとしては半人前だけど一人と一匹は一緒にいるだけで幸せです。
ก็เป็นเกี่ยวกับคุณยายที่เป็นคนช่างพูดช่างคุยเนาะแล้วก็อยู่ในบ้านแถบโตเกียวเนกิมานะคะที่อยู่กับน้องไนท์ที่เป็นพันโกลเด้นรีทรีเวอร์เนาะแล้วก็บอกว่าไนท์เนี่ยก็ชอบฮิเมบ้าจังคุณยายมากเลย1 คนกับ1 ตัวเนาะก็อยู่ด้วยกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวชีวิตประจำวันของทั้ง2 คนแล้วก็จะมีพวกเหมือนแก๊ก4 ช่องเป็นเรื่อง4 ช่องอย่างนี้ด้วยนะคะให้อ่านแบบสั้นๆลายเส้นน่ารักมากเห็นแล้วแบบต้องซื้อเล่มนี้เลยนะคะไม่รู้จักเลยคนเขียนคือใครแล้วก็ไม่เคยเห็นเรื่องนี้มาก่อนไปเห็นที่ร้านแล้วก็แบบหยิบเลยนะคะนี้เล่มต่อไปนะคะจริงๆ2 เล่มนี้เป็นเล่มที่ปกติจะไม่ค่อยได้ซื้ออ่านแนวนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้คือ366 วันดอกไม้วันเกิดของทั้ง366 วันนะคะ366 วันนะคะแล้วก็มี1日1花のエピソードの花言葉เป็นภาษาดอกไม้แล้วก็เรื่องราวของดอกไม้1 ดอกต่อ1 วันที่เขาจะมาไล่เรียงตั้งแต่วันที่1 เดือน 1ไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะ31 ธันวาคมอันนี้จะ1 หน้าก็จะเป็นดอกไม้1 ชนิดเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นวันที่31 กรกฎาคมเป็น Black Eye Susan เนาะมันจะมีบอกเป็น Hanakotoba เป็นภาษาดอกไม้ก็คืออนาตะโอมิสึเมรุเซกิโคเซแล้วแบบเฝ้ามองคุณเนาะถ้าเป็นภาษาดอกไม้แล้วก็ความยุติธรรมความถูกต้องนะคะแล้วก็จะมีบอกว่าคนโนฮิมาเดโนฮิโตคนที่เกิดวันนี้เป็นคนแบบไหนเนาะอันนี้ก็เป็นคนที่มีรอยยิ้มที่อ่อนโยนสว่างสดใสอยู่เสมอนะคะแล้วก็ชอบแบ่งปันชอบที่จะแบ่งปันความสุขกับคนอื่นๆแล้วก็เป็นฝ่ายสนับสนุนที่ดีเยี่ยมเป็นกำลังสำคัญเลยนะคะที่แบบสนับสนุนแบบให้กำลังใจคนอื่นๆเนาะแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นข้อมูลดอกไม้นะคะเป็นสายพันธุ์หรือว่าชื่อเรียกอื่นๆเนาะแล้วก็มีช่วงเวลาที่จะบานมีอายุที่ดอกไม้จะบานนะคะประมาณนั้นอันเนี้ยเราปกติเราจะไม่ค่อยได้ซื้อพวกนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ค่อยสันทัดเรื่องดอกไม้แต่ว่าพอเห็นหน้าปกเห็นรูปเล่มมันแบบสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาทำแบ่งวรรคแบ่งตอนมีตรงขอบที่จะแบ่งสีตามเดือนอะไรอย่างเงี้ย presentation เขาดูดีมากๆแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะอันนี้เล่มนี้เราก็ซื้อที่ Book Off เหมือนกันเนาะราคาเต็มอยู่ที่ 1,700 เยนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นราคาลดแล้วอันนี้อยู่ที่ประมาณ100 กว่าบาท 1,700 เยนก็คือ3น่าจะ300กว่าบาทเนาะอันนี้ลดเหลือ1,000กว่าเหลือ100กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะน่าจะเหลือ600 650 เยนก็150 บาทประมาณนี้นะคะก็รู้สึกราคาดีมากๆแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่หนังสือที่ให้เราอ่านตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายเนาะก็จะเป็นแบบแนว reference book มากกว่านะคะอันนี้ประมาณนี้อีกอันนึงเราชอบพวกลายเส้นที่เป็นสัตว์แบบน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะถ้าดูอันนี้โคโคกะคาวาอิโอโมชิด้วยคัดที่คัดปกก็แบบเรื่องราวของสัตว์ต่าง
แต่เน้นแบบเป็นสัตว์น้ำเนาะที่แบบน่าสนใจนะคะ海の動物が可愛すぎて。เนาะก็คือสัตว์น้ำที่แบบน่ารักเกินไปอะน่ารักจนแบบทนไม่ไหวแล้วนะคะมีเรื่องราวของสัตว์ต่างๆที่เขาเอามาทำเป็นการ์ตูนเนาะให้อ่านแล้วก็มีเป็นแต่ละหน้าเลยอย่างนี้จะสลับกันไปนะคะเป็นเรื่องของสัตว์แต่ละตัวคุยกันแล้วก็ขั้นด้วยแบบชนิดของลักษณะของแต่ละพันธุ์นะคะเป็นเกปเพนกินนี่มาเซลันเพนกินซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันต่างกันยังไงเนาะแต่เดี๋ยวต้องไปลองอ่านดูนะคะจะได้รู้ว่ามันต่างกันยังไงคือตอนที่เราอยู่ที่อาซาฮิคาวะที่ฮอกไกโดนะคะก็คือมีเขามีสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดเนาะในฮอกไกโดที่อาซาฮิคาวะแล้วเราก็แบบไปบ่อยมากเพราะมันอยู่ใกล้ๆนะคะก็ไปแล้วรู้สึกแบบการไปสวนสัตว์ตอนเป็นผู้ใหญ่นี่มันก็แฮปปี้มีความสุขเหมือนกันเนาะเพราะทำให้เราสามารถอ่านอะไรได้ทุกอย่างแล้วก็เราอยากจะไปไหนก็เดินได้ทั่วเลยนะคะไม่เหมือนเด็กๆที่แบบอาจจะแบบไปได้นิดหน่อยก็เหนื่อยแล้วหรืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีเงินแล้วก็ไปกี่ครั้งก็ได้ ก็ทำให้แล้วแบบภาพอันนี้ก็จริงๆก็พิมพ์สีกระดาษมันทั้งเล่มเหมือนกันนะคะอันนี้ก็แบบเป็นเรื่องที่น่าอ่านอีกเรื่องหนึ่งเล่มต่อไปนะคะเป็นเล่มที่เราเห็นแล้วปิ๊งทันทีเลยนะอันนี้ก็ฟึ่งกังเดียร์ดัชจูเกมนะคะเป็นเหมือน Escape Game ที่ใช้เวลาใน5นาทีนะให้แก้ปริศนาให้ใครปริศนาให้ได้ใน5นาทีนะคะอันนี้ปกติเราจะชอบเล่นพวกแบบ Escape Room แบบหาทางออกหรือว่าไขปริศนาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะอันนี้แบบไม่เคยเห็นแบบที่เป็นหนังสือเป็นเล่มๆอย่างนี้เลยนะคะก็เลยอ่ะมาลองดูถ้าดูตามเล่มมันจะเห็นว่ามีอยู่10เกมด้วยกันนะคะอันนี้มีทั้งแบบเป็นไขปริศนาออกจากห้องปิดตายเนาะแล้วก็มีไทม์แคปซูลมีเท่าที่ดูคู่มือเขามีวิธีการเล่นให้ด้วยเนาะเหมือนว่ามันจะให้อ่านเนื้อเรื่องตอนแรกแล้วก็มีไขปริศนาแล้วเราก็จะได้คำตอบมาเรื่อยๆแล้วก็เอาไปตอบคำตอบสุดท้ายนะคะแล้วก็ถ้าตอบไม่ได้หรือว่าจะดูเฉลยก็จะมีเป็นแถบสีฟ้าเป็นหินตกเนาะก็จะบอกว่าให้เปิดหน้า116แล้วก็ถ้ายังไม่ได้อีกก็ไปดูเฉลยตรงแถบสีเหลืองได้เลยนะคะคือด้านหลังเหมือนกันเสร็จแล้วก็จะมาเป็นบทสรุปสุดท้ายนะคะ ending story ตรงนี้เลยคิดว่าจะพยายามลองทำเองโดยไม่ดูคำใบ้เนาะแต่ว่าน่าจะเกิน5นาทีแน่ๆอยู่แล้วแค่แปลก็น่าจะเกินแล้วอันนี้คือแนวที่ปกติเราชอบซื้อนะคือเราอ่ะชอบซื้อหนังสือประวัติศาสตร์แต่เราไม่ค่อยได้อ่านนะแต่ว่าเห็นแล้วจะแบบอดซื้อไม่ได้แล้วอันเนี้ยก็คือเป็นประวัติศาสตร์ที่เรายังไม่เคยมีนะคะก็คือมายาแล้วก็เป็นอัสเตกะเขาเป็นเม็กซิโกแล้วก็แควเตมากัวเตมาลาเนาะแล้วก็ฮอนจูรัสเปรีสอันนี้จะเป็นแนวคอมิกเอสเซย์นะคะก็คือคนที่ไม่เชิงเป็นการ์ตูนแล้วก็ไม่เชิงเป็นบทความเนาะก็จะผสมกันเป็นการ์ตูนที่ตัวอักษรเยอะกว่าเป็นการ์ตูนที่ตัวอักษรเยอะแล้วก็จะมีสลับกันกับการเขียนอธิบายเยอะๆเรารู้สึกว่าคอมมิกเอเซย์เป็นอะไรที่กึ่งกลางระหว่างหนังสือนิยายหรือหนังสือปกติกับการ์ตูนแล้วมันทําให้เราอ่านง่ายขึ้นนะคะมีรูปประกอบเพราะบางทีถ้าเป็นตัวอักษรหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็อยากมีเห็นรูปบ้างหรือถ้าเป็นการ์ตูนอย่างเดียวเราก็รู้สึกว่ายังอ่านไม่พอยังแบบอยากอ่านยังอยากอ่านอีกอะไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลือกที่มีทำให้เราชอบซื้อคอมิกเอเซย์มากเลยช่วงหนึ่งเราแบบซื้อแต่คอมิกเอเซย์อย่างเดียวเลยนะคะ
อันนี้รู้สึกว่าเขาก็พยายามวาดรูปแบบรายละเอียดของสถานที่ดีนะคะสลับกันกับมีรูปจริงบ้างอะไรเนาะแต่ว่าลูกคนอาจจะแบบเป็นลายเส้นนิดนึงแต่ว่าโอเคเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเห็นใครเขียนเรื่องแนวนี้เนาะก็เลยว่าอ่ะซื้อมาลองดูแต่ว่าจะได้อ่านเมื่อไหร่ไม่รู้นะเล่มนี้มันแบบไม่มีภาพสีให้ชวนอ่านนะแต่ว่าอยากได้ก็เลยซื้อมาไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นอันที่แบบภูมิใจมากที่แบบไปค้นเจอมาเพราะว่าเป็นสองภาษานะคะอันนี้คือมูมินโกมิตสึก็คือเป็นการ์ตูนเรื่องมูมินแต่ว่าเขาทำเป็นทั้งอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นเลยนะคะอันนี้แบบดีมากก็คือเป็นการ์ตูนมูมินทั่วไปเลยค่ะแต่ว่าในแต่ละช่องที่เขาเป็นภาษาอังกฤษมันจะมีภาษาญี่ปุ่นแปลอยู่ข้างล่างให้ด้วยนี่ทุกอันเลยแล้วก็เป็นการ์ตูนมูมินแบบดีอ่ะอันนี้เราก็จะเอาไว้อ่านแบบว่าอันนี้มันอันนี้เราก็จะสามารถเอาไปอ่านแบบว่าเป็นตอนสั้นๆได้นะถ้าสมมติว่าอยากอ่านอะไรสักอย่างแบบแค่สั้นๆพอก็หน้าเดียวก็ได้จบแล้วหรือว่าบรรทัดเดียวก็จบเรื่องแล้วนะคะก็เอาไว้อ่านเวลาไม่อยากอ่านอะไรยาวๆเนาะก็มาเปิดมูมินอ่านสักหน้าสองหน้าได้เลยอันนี้ก่อนหน้านี้เรามีเรื่องอันนี้เรามีฮิเมะบ้าจังไปแล้วเป็นคุณยายฮิเมะกับน้องหมาไนโตะทีนี้มาเจอคุณลุงกับน้องแมวบ้างนะคะโอจิซามะโตเนโกะนะก็โอจิซามะเป็นคุณตาเนาะแล้วก็แมวนะคะคุณตากับแมวอันนี้คือเราอ่ะเคยติดตามผลงานแล้วก็เคยอ่านเป็นที่เขาลงเองที่คนวาดเขาลงเองในทวิตเตอร์อยู่แล้วนะคะก็คือตามอ่านเป็นตอนๆแบบอัปเดตมากเลยกับคนวาดคนนี้อยู่แล้วเสร็จพอเขาออกเล่มเราก็เลยงั้นเราก็ไปซื้อเล่มซะหน่อยละกันถึงแม้ว่าเราจะเคยอ่านของเขาอยู่แล้วเนาะเพราะเขาก็แบบน่ารักอะคุณตาน่ารักแล้วก็น้องแมวน่ารักด้วยความที่น้องแมวตัวเนี้ยมันไม่ได้มีหน้าตาแบบว่าเหมือนน้องแมวพันธุ์น่ารักน่ารักที่คนเห็นแล้วจะแบบอุ้ยอยากได้อยากเลี้ยงแต่คุณตารักมากเนี่ยดูหน้าน้องแมวมีไฝมีละมีรอยเปื้อนตรงนี้ด้วยนะแล้วด้วยความที่หน้าตาอย่างเงี้ยรักเห็นราคา90,000 เยนกับน้องแมวแบบปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊ก280,000 เยนแบบเขาเทียบหน้าตาแบบต่างกันมากแบบไม่มีใครซื้อน้องจนเนี่ยจนต้องแบบมีคุณตามาซื้อคุณตาน่ารักมากเท่มากด้วยอันนี้เป็นแบบเป็นเรื่องที่เราคิดว่าแบบจะอ่านเป็นเล่มแรกๆของกล่องนี้เลยนะคะมาคู่กันน่ารักน่ารักคนละแบบคุณตากับแมวแล้วก็คุณยายกับน้องหมาไนโตะต่อมาเล่มนี้อันนี้เขาบอกว่ามีเอ๊ะอันนี้ตรงกระดาษคาดเขาบอกว่ามีทำเป็นอนิเมะด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่เคยดูอันนี้เราซื้อสารภาพว่าเรายังไม่ได้อ่านเล่มหนึ่งแบบเป็นเล่มเนาะแต่เราก็ตามเหมือนของคุณตาคนนี้เลยคือเราตามนักวาดที่เขาลงอยู่นะแล้วเราก็เห็นว่ามันน่ารักดีเป็นเรื่องของหมีขาวกับอะไรอ่ะจะเรียกว่าเป็นตัวนาคภาษาไทยคือตัวนาคไหมแล้วก็เป็นต้องมาแบบเดินทางไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกแนวแบบเป็น slice of life ของสัตว์สองตัวเนาะ
ปกติจะอ่าน slice of life ของแบบของคนทั่วไปแต่นี้เรามาดู slice of life แบบแนวขั้วโลกเหนือกันบ้างนะคะก็จริงๆยังไม่ได้อ่านเล่มหนึ่งแต่ว่าเห็นเล่มสองก็เลยอ่ะนั้นก็ซื้อเล่มสองมาต่อแล้วก็เผื่ออ่านเล่มหนึ่งจะได้ต่อเล่มสองเลยปกติเราจะชอบอะไรที่มันแบบจบแล้วค่อยอ่านรวดเดียวเนาะจะไม่ชอบแบบให้มันค้างๆแล้วยังแบบออกไม่ครบเว้นบางเรื่องจริงที่แบบทนไม่ไหวก็อ่านก่อนเลยเล่มแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพออันนี้มาก็ซื้อเล่มสองมารอแล้วกันเผื่อแบบอ่านเล่มหนึ่งแล้วยังติดก็ต่อเล่มสองเลยเรื่องต่อไปนะคะเรื่องสุดท้ายมีสองเล่มเลยนะคะอันนี้ตอนเราซื้อเนี่ยเราคิดว่าดูจากหน้าปกแล้วน่าจะเป็นแนวแบบอบอุ่นหัวใจแต่ว่าก็ไม่ได้รู้จักเรื่องนี้มาก่อนนะคะแต่ว่าหน้าปกกระดาษดีมากชอบมากมันจะมีสัมผัสแบบสักๆนิดนึงนะคะแล้วก็เพิ่งมารู้ตอนที่ซื้อมาแล้วว่ามันมีทำเป็นหนังด้วยก็คิดว่าน่าจะการันตีว่ามันน่าจะดีหรือเปล่าอันนี้ชื่อเมตาโมริโฟเซโนมิโตริกาวะนะคะเป็น Green Side of Metamorphosis ซึ่งถ้าดูจากหน้าปกถ้าดูจากกระดาษคาดนะคะเขาบอกว่าเป็นการเจอกันของคนสองคนเนาะคนหนึ่งคือโอบาจังคุณยายมาอีกแล้วนะคะที่อายุ75เนาะกับนักเรียนม.ปลายที่อายุ17นะคะถ้าดูข้างหลังด้านหลังปกซึโตดาเรกาโตมังกาโนะวานาชิชิตากะตะโนะก็คือเหมือนอยากจะพูดคุยอยากจะคุยกับใครสักคนเรื่องเกี่ยวกับมังงะหรือการ์ตูนมาตลอดเลยนะคะแล้วก็นี่เน้นๆๆตัวคุณยายอายุ75เนี่ยก็คือสามีเสียไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีเปิดสอนเป็นการเขียนผู้กันคอลลิกราฟีที่บ้านตัวเองนะคะส่วนนักเรียนม.ปลายอุลาละคนนี้ก็คือทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่ร้านหนังสือหน้าสถานีรถไฟแล้วก็เป็นนักเรียนม.ปลายที่ชอบ BL หรือว่าชอบอ่านนิยาย Y นะคะแล้วก็ซุนนาตาดีก็คนสองคนที่แตกต่างกันเนาะมาเจอกันที่ร้านหนังสือแล้วก็เราจะมาติดตามเรื่องราวของทั้งสองคนต่อจากนั้นนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีสองเล่มก็เลยซื้อมาเลยทั้งสองเล่มนะคะเห็นมีวางต่อกันสองเล่มเลยแล้วเราก็สังเกตตัวเองว่าส่วนใหญ่หนังสือที่ซื้อที่เป็นฟิกชันหรือว่านิยายหรือการ์ตูนจะเป็นแบบการเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวของคนสองคนที่อยู่ด้วยกันหรือว่าที่ต้องเดินทางไปด้วยกันส่วนใหญ่ทั้งนั้นเลยเนาะทั้งอันนี้คุณยายกับนักเรียนม.ปลายเนาะแล้วก็แบบอ่ะสัตว์ขั้วโลกสองคนแล้วก็คุณตากับน้องแมวคุณยายกับน้องหมามูมินกับแม่มดเกี่ยวไหมอันนี้ไม่ใช่เนาะประมาณนี้ก็สำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่ได้อ่านหนังสือเล่มเดียวกันหรือว่ามีหนังสือเล่มไหนที่อยากแนะนำก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่าถ้าเราอ่านเล่มไหนจบแล้วก็อาจจะมีไปรีวิวเก็บไว้ที่ Read อะไรก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ